เอาเป็นว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะมีบุตรหรือตั้งครรภ์เนี่ยรู้การคำนวณคร่าวๆแล้วก็อาจจะต้องมีภารกิจรักในช่วงนั้นเนี่ยสม่ำเสมอนิดนึงใช่เนาะก็ช่วงควรจะมีอย่างน้อยวันละครั้งในช่วง 1-2 วันก่อนหน้านั้นจนถึงหลังจากนั้นเพราะว่าช่วงที่เราไข่ตกลงมาแล้วอะค่ะไข่มันก็จะอยู่รอตัวสเปิร์มอะเวลาสมมติมันเข้าไปแล้วมันก็จะอยู่รอไข่ได้ประมาณ2วันอะก่อนจะตายก่อนจะล้มหายตายจากไปนี่ก็ออกไหมก็มีช่วงเวลาเขาเรียกวินาทีทองว่ามัน48ชั่วโมงหรือว่า2วันนะคะช่วงนั้นก็อาจจะทำกันบ้านมาลาหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แล้วถ้าเกิดว่าทำแบบนี้แล้วก็มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอคือกระจายความถี่อ่ะเหมือนที่เขาบอกว่าปกติอาจจะมีแบบเพศสัมพันธ์แบบสัปดาห์ละหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างเงี้ย1ปีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงแล้วก็ยังไม่มีน้องก็อาจจะไปปรึกษาคุณหมอแล้วว่าจะทำยังไงถึงจะเพิ่มโอกาสในการมีบุตรได้นะคะค่ะรู้แค่คร่าวๆกันไปแล้วนะคะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่อยากตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้องเลี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์กันในช่วงไข่ตกด้วยไข่กับอสุจิเนี่ยมันเจอกันมันใช้เวลานานไหมคะคุณหมอไข่เราเนี่ยมีอายุยาวนานแค่ไหนคะไข่ก็จริงๆก็อยู่ได้นานกว่าอสุจิหน่อยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ระยะเวลาที่เราแนะนำไว้มันก็จะเนี่ยแหละประมาณ2วันก่อนที่เขาจะบอกว่าเออลาจากแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันก็จะเริ่มตกพอฮอร์โมนมันเริ่มตกมันก็มีการล็อกตัวของเยื่อบุหมดลูกออกมาแต่จะให้ดีถ้าไม่อยากตั้งครรภ์ก็คือต้องใช้ถุงยางอนามัยนะคะหรือว่าคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นเช่นใช้ยาคุมกำเนิดไอ้ประเภทของการนับวันไข่ตกมันก็คือวิธีการคุมกำเนิดด้วยการนับหน้า7หลัง7นั่นเองซึ่งมีความผิดพลาดหรือว่าคลาดเคลื่อนได้ค่อนข้างมากค่ะ